ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครบ์กันด้วยนะครับครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็พามาดูบ่อปลาซิวนะครับบ่อขุดเองนะครับผมก็จะเป็นปลาซิวที่ตักมานะครับอันนี้ใช้งบแค่200บาทนะครับซื้อแค่ผ้าใบนะครับกับผักตบชวาก็เก่าตามโคลงปลาก็ไปซิวก็ไปตักเอาประมาณนี้เล็กแบบง่ายๆครับจะพามาดูปลาช่อนนะครับอันนี้ไม่ได้เลี้ยงนี่ปลาหมูนี่ปลาหมูปลาหมูนาเทียมมาดูไซส์ใหญ่เลยนี่ตัวบึ้มนะอันนี้ก็จะมีทั้งปลาขยิบใบเสือนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับง่ายๆนะครับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ